สวัสดีครับผมต้อมไอมดครับสวัสดีครับเต้นไอมดครับผมวันนี้พวกเราสองคนจะมาสรุปข้อมูล iPhone รุ่นที่ยังน่าซื้อในปี2022นะครับหลังจากที่ iPhone รุ่นเปิดตัวละล่าสุดคือ iPhone 14 Series เนาะก่อนหน้านั้นช่วงต้นปีเป็น iPhone SE รุ่นที่3นะครับเดี๋ยวเกริ่นก่อนอย่างนี้ครับผมในช่วงต้นปีครับตอนมกราคมของปี2022ที่ผ่านมาผมทำคลิปหนึ่งที่แนะนำว่า iPhone รุ่นไหนยังน่าซื้ออยู่ในต้นปีนี้ตอนนั้น iPhone SE รุ่นที่3ยังไม่ออกมาใครยังไม่ได้ดูคลิปนั้นครับตามไปดูข้อมูลเหล่านั้นก่อนผมจะอธิบายว่า iPhone แต่ละรุ่นนั้นเปิดตัวตั้งแต่เมื่อไรยังไงไล่มาจนถึงก่อน iPhone SE รุ่นที่3นะครับผมและในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดรวมเลยจนถึง iPhone 14 Series ละเพราะว่าเปิดตัวมาแล้วนี้เป็นช่วงปลายปีแล้วนะครับผมแต่ก่อนอื่นครับเต้นเรามาดูกันดีกว่าว่าณปัจจุบันน่ะ Apple ยังวางขาย iPhone รุ่นไหนอยู่บ้าง บนหน้าเว็บของ Apple Store นะอันนี้คือเราอ้างอิงจากหน้าเว็บเลยเพราะส่วนนี้จะเป็นการยืนยันว่าเนี่ยเป็น iPhone มือหนึ่งจากทาง Apple นะถ้าไปซื้อที่ร้านเนี่ยเราจะได้เป็นเครื่องที่กำลังผลิตใหม่อยู่ประมาณนั้นนะครับผมอ่ะเริ่มต้นเลยครับสำหรับ iPhone ที่ Apple ยังขายอยู่ณตอนนี้นะครับก็เป็น iPhone 12เฉยๆนะ iPhone 12หน้าจอ 6.1 นิ้วไม่มีรุ่นมินิแล้วนะครับแล้วก็ iPhone SE รุ่นที่3รุ่นปุ่มโฮมนะครับแล้วก็จะมี iPhone 13 iPhone 13 mini ที่ยังเหลือไว้อยู่นะครับแล้วก็ iPhone 14 series ที่เพิ่งเปิดตัวไปก็คือ iPhone 14 14 plus iPhone 14 pro แล้วก็ iPhone 14 pro max นะครับครับอันนี้คือ iPhone มือหนึ่งที่ Apple ยังขายอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ Apple นะครับคราวนี้ยังมีหลากหลายรุ่นมากเลยที่เรานำมาวันนี้นะครับตั้งแต่ iPhone นู่นเลย6 7นะกล่องมาเนี่ยที่เห็นอยู่ตรงนี้ รวมไปถึง iPhone 14ณปัจจุบันอ่ะเดี๋ยวพี่ขอถามคำแนะนำของเต้นเลยแล้วกันครับถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นปุ่มโฮมเนี่ยทัช ID อยู่เนี่ยเราแนะนำรุ่นไหนแบ่งเป็น2กลุ่มเนาะกลุ่มที่เป็นปุ่มโฮมกับกลุ่มที่เป็น Face ID ครับปุ่มโฮมที่ Apple ยังขายอยู่ตอนนี้ก็จะเป็น iPhone SE รุ่นที่3อันเดียวแต่ว่าอีกตัวนึงที่เรายังพอเห็นอยู่ที่เขาขายมือ2ก็คือตัว iPhone 8 Plus ผมแยกไป2แบบละกันถ้าเราอยากได้ iPhone รุ่นที่มีปุ่มโฮมจอเล็กหน่อยสเปคใหม่iPhone SE รุ่นที่3คือตัวเลือกที่ดีมากๆดีกว่ารุ่นที่2ดีกว่ารุ่นที่1ที่เลือกขายไปนานแล้วแล้วก็ดีกว่า iPhone 8เฉยๆด้วยแต่อีกตัวนึงที่เอามาพูดถึงเอ๊ะทำไมถึงเอาตัว8 Plus พูดเพราะว่ายังมีบางคนที่ชอบ iPhone รุ่นที่มีปุ่มโฮมจอใหญ่อยู่นะครับก็คือตัว iPhone 8 Plus ที่มาพร้อมหน้าจอ 5.5 นิ้วไซส์ก็จะประมาณใช่ไซส์จะประมาณตัวนี้เลยและยังหาซื้อได้อยู่ในราคามือสองนะตัวนี้ผมเห็นสภาพบอดี้ที่เขามาขายกันก็คือดีสเปคคร่าวๆของเขาก็คือเป็นหน้าจอ 5.5 นิ้วเนาะแล้วก็มาพร้อมกับตัวฝาหลังกระจกครั้งแรกของ iPhone ด้วยรองรับการชาร์จไร้สายด้วยครั้งแรกครับผมแล้วก็สีทองสวยมากกล้องหลัง2ตัวถ่ายภาพพอร์เทรตได้ตัวนี้ยังถือว่าดีอยู่แล้วก็ที่สำคัญยังไปต่อ iOS 16ได้อยู่สำหรับ iPhone 8กับ8 Plus นะครับตัวนี้แนะนำแน่นอน iPhone SE รุ่นที่3ก็ยังน่าสนใจอยู่เพราะว่าเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวเข้ามาแล้วก็เป็น iPhone รุ่นราคาเริ่มต้นของซีรีส์ของปีนี้ด้วยนะครับครับผมเสริมข้อมูลของ iPhone SE รุ่นที่3รุ่นนี้เนี่ยถึงแม้ว่าบอดี้มันจะคล้ายๆคลึงกับทางฝั่งของ iPhone 8เนาะครับแต่ว่าเทคโนโลยีมันแตกต่างค่อนข้างเยอะนะ iPhone SE รุ่นที่3มีใช้ชิป CPU A15 นะครับ A15 Bionic แต่ว่า iPhone 8 series อ่ะ iPhone 8 iPhone 8 Plusใช้ A11 นะครับดูดิมันต่างกันแค่ไหน11 12 13 14 15 8 5 series ค่อนข้างนานแล้ว iPhone 8เนี่ยมันเปิดตัวตั้งแต่ปี2017ครับและ iPhone SE รุ่นที่3เปิดตัวต้นปี2022เทคโนโลยีมันแตกต่างกันค่อนข้างมากคือนี่แหละถึงบอกแค่ว่าถ้าอยากได้ปุ่มโฮมจริงๆแรงสุดต้องเป็น SE 3ครับนะฮะแต่ว่าอยากได้จอใหญ่หน่อยแต่อันนี้ขอเป็นมือ2นะมือ1คงหาไม่ได้แล้วแหละหายากแล้วพี่ผมบอกเลยถ้าใครไปเจอ iPhone 8 Plus iPhone 8มือ1เนี่ยระวังให้ดีนะอาจจะเป็นเครื่อง refurbish ก็ได้ครับเพราะว่ามันกี่ปีอ่ะโอ้หลายปีครับ5ปีแล้ว4 5ปีแล้วมือ1หายากมากๆเลยนะครับอ่ะอันนี้เป็นในฝั่งของกลุ่มโฮมนะครับผมส่วนรุ่นอื่นๆครับที่ไม่พูดถึงคือ iPhone 7ลงไป iPhone 6s ลงไปนะครับแม้ว่าหน้าตามันจะดูดีหรือว่าสภาพบางเครื่องนี่อาจจะดูดีหน่อยไม่แนะนำให้ซื้อเพราะว่าไม่รองรับ iOS 16 16แล้วนะครับ17ก็จะไม่รองรับแน่นอนแหละใช่ครับมันเก่าแล้วนะพี่ครับนะฮะแต่ถ้าแบบว่าโอเคได้มาเครื่องถูกๆอยากเอามาไว้เครื่องสำรองอันนี้เราไม่ว่ากันครับแต่ถ้าคุณคิดว่าจะเอามาใช้เป็นเครื่องหลัก7นะฮะ7ซีรีส์ตัดลงไปเลยครับถ้าปุ่มโฮมมีแค่2รุ่น SE 3กับ iPhone 8 Plus, 8 Plus นะครับจริงๆก็SE รุ่นที่3เนี่ยได้รับความนิยมมากนอกจากเรื่องสเปคที่จะต่างจากตัว8เยอะมากแล้วเนี่ยสำคัญก็คือรองรับ 5G ด้วยรองรับ 5G มี Touch ID เนาะครับที่ดีขึ้นมาแล้วก็ค
ความจุก็จะมี3ขนาด64 128แล้วก็256นะครับครับผมยังไงก็ไปพิจารณากันดูสำหรับรุ่นปุ่มโฮมอันนี้สรุปให้ฟังนะฮะมาในเคสต่อไปเป็นกลุ่มของ iPhone Face ID ครับ Face ID มีตั้งแต่รุ่นไหนจริงๆตั้งแต่ iPhone 10แล้วแหละนานมากแล้วครับแล้วก็ไล่มาจนถึง iPhone 14ปีนี้ด้วยเนาะถ้าจะซื้อ Face ID สักรุ่นนึงเนี่ย11ได้ไหมตอนนี้11ถ้าให้คะแนนความอยากซื้อนะหรือคำแนะนำเลยแล้วกันกลางๆครับได้ก็ดีแต่เลี่ยงได้เลี่ยงดีกว่าครับถ้าเป็นความเห็นพี่นะของเต้นอ่ะผมว่า11มันเก่าไปนิดนึงเมื่อเทียบกับตัว12ซึ่งมันเปิดตัวใหม่อีกปีนึงแต่ Apple ยังขายอยู่ตอนนี้มันยังมีนัยยะสำคัญอยู่อย่าลืมว่าสิ่งที่11ไม่มีแต่12มีก็คือการรองรับ 5G แล้วก็การปรับดีไซน์ด้วยครับ11จะใช้ดีไซน์แบบขอบมันมนแบบเดิมแบบนี้แบบเดิมแบบเดิมแต่ว่าเป็น3กล้องใช่ครับเป็น3กล้องของรุ่นโปรแต่ถ้าเป็นรุ่นธรรมดาก็จะเป็น2กล้อง2กล้องแต่พอมา12 12ซีรีส์ก็จะเป็นดีไซน์ทรงเหลี่ยมขอบเหลี่ยมละสวยขึ้นนะครับผมเบาขึ้นแล้วก็รองรับ 5G อันนี้คือที่สำคัญเลย 5G กับ MagSafe ใช่ MagSafe ครั้งแรกด้วยครับก็ถ้าใครที่ตัดสินใจว่าจะซื้อ iPhone 10 10S iPhone 11ผมว่าลองดู12ก่อนไปดู12ดีกว่าครับจะเป็นมือ1ก็ได้ที่ Apple ขายอยู่หรือว่าจะเป็นมือ2ก็ได้12น่าสนใจจริงๆนะครับ12 Pro Max ตัวนี้ก็ยังน่าสนใจอยู่มี3กล้องเป็น3กล้องรุ่นที่2เนาะรองจาก iPhone 11 Pro Max อันนั้นเป็น3กล้องครั้งแรกนะครับแต่ว่าดีไซน์เรื่องขอบเหลี่ยมนะฮะแต่คะแนนสูงสุดพี่ให้คะแนนเรื่องของนี่แหละ 5G ครับเพราะว่าตอนเนี้ย 5G บ้านเราก็ครอบคุมแล้วครอบคุมทั่วประเทศแล้วนะครับมีแพ็กเกจที่เราใช้เยอะแยะมากมายใช่ราคาก็ไม่ได้แรงมาก MagSafe สะดวกมากเวลาที่เราใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ชาร์จ MagSafe นะฮะกระเป๋าตังค์ MagSafe นะครับผมสามารถใช้งานได้ถือว่าสะดวกเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกระจกเซรามิกชิลด้วยนะครับครับแล้วก็ชิปของเขานะ iPhone 12เนี่ยจำได้ไหมว่าพร้อมชิปอะไรจำไม่ได้พี่อันนี้คือผ่านไปไม่หลายปีนะแต่ด้วยซีรีส์ที่มันเยอะอะถ้าแบบเราลืมความจำนี่ก็จะต้องให้พี่อธิบายแล้วโอเค iPhone 12 Series นะครับมาพร้อมชิป A14 Bionic A14 Bionic นะครับจำก่อนหน้าได้ไหมที่พี่บอกว่า A13 มาพร้อม A15 Bionic ครับแต่ A14 Bionic ก็ยังใช้งานได้ยังโอเคอยู่นะครับผมในปีนี้นะครับอันนี้ก็คือ12ที่พูดคุยกันนะครับแล้วมันลงรายละเอียดอีก10มันจะ12มันก็มีหลายรุ่นเนาะ12ธรรมดา12 Pro ครับ13ธรรมดา13 Pro 14ธรรมดา14 Pro มันเยอะครับมันหลายรุ่นจริงครับลงหลายรุ่นจริงๆรอบนี้ก็น่าจะพูดถึงตัวที่ Apple ยังขายอยู่แล้วกันมันจะได้สโคปเข้ามาแบบแคบๆหน่อยไอ้เมื่อกี้เราพูดตัว12ไปละ12เฉยเพราะว่าตอนนี้ Apple เนี่ยเขาเลิกขาย12 mini 12 Pro 12 Pro Max ไปแล้ว12 mini 12 Pro 12 Pro Max เรายังหาซื้อได้อยู่นะตามพวกมือ2แล้วก็บางเครือข่ายมือถือตัวแทนจำหน่ายก็อาจจะยังมีสต็อกไว้อยู่แต่ว่าถ้าหมดแล้วก็น่าจะหมดเลยก็คือ12รุ่นอื่นที่ไม่ใช่12เฉยๆนะตัวนี้ครับมันแบ่งกลุ่มอย่างนี้ก็ได้นะฮะอย่างที่บอกไง12 13 14ครับมันจะมี12ธรรมดากับ12 Pro ครับ13ธรรมดา13 Pro กลุ่มนี้มันค่อนข้างที่จะชัดเจนคือถ้าเราคิดว่าเราไม่ได้ใช้งานหนักอะไรนะครับรุ่นที่เป็นธรรมดาก็ใช้ได้นะฮะแต่ว่าถ้าให้มาลงรายละเอียดนะฮะล่าสุดเราทำคลิปเรื่องอะไรอ่ะ13 Pro Max กับ14 Plus รุ่นไหนน่าซื้อกว่ากันนะครับเราทำไปแล้วใครยังไม่ดูคลิปนั้นตามไปดูก็ได้แต่ให้สรุปก็ได้เนี่ยมันเป็นตัวอย่างง่ายๆสมมุติ iPhone รุ่นเก่าของปีที่แล้วที่เป็นตัวท็อปอย่าง13 Pro Maxกับ14 Plus นี่ตัวนี้อ่ะ14 Plus ครับอันนี้ 13 Pro Max เราลองยกตัวอย่างก็ได้ถ้าเป็นเดนจะเครื่อง14 Plus เหมาะกับใครเครื่อง13 Pro Max เหมาะกับใครเอาอย่างนี้ผมแบ่งเป็นง่ายๆเลยนะเป็นผู้ใช้2กลุ่มผู้ใช้กลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่จะเข้ามาใช้ iPhone เป็นครั้งแรกอาจจะสวิตช์มาจาก Android อะไรอย่างเงี้ยจาก Android คือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะชอบเสพติดเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆครับ14 Plus เขาจะมีบางอย่างที่13 Pro Max ไม่มีถึงแม้ว่าในตำแหน่งของเขาอ่ะจะเป็นรุ่นเริ่มต้นอันนี้จะเป็นรุ่นพรีเมียมก็ตามยกตัวอย่างเช่น Action Mode อย่างเงี้ยอันนี้ไม่มีเรื่องของ Emergency SOS อันนี้มีอันนี้ไม่มี Crash Detection อันนี้มีอันนี้ไม่มีครับก็หันมาที่ตัว14 Plus ก็น่าสนใจคิดว่าเป็นเทคโนโลยีล่าสุดใช่มากกว่าคือเราชอบเทคโนโลยีล่าสุดก็ควรที่มา14 Plus ส่วนเรื่องของ Physical Design บางคนก็ให้ความสำคัญนะครับเรื่องของน้ำหนัก
เรื่องของสี14 plus เขาก็มีอะไรในสิ่งที่13 pro max ไม่มีอย่างเช่นเรื่องของตัวนี้ครับสีเครื่องเนาะก็คือสีม่วงแบบนี้มันก็สวยน่าสนใจนะครับแล้วก็ความเบาของมันเห็นไหมขนาดตัวเครื่องขนาดหน้าจอเท่ากันแต่อันนี้เบากว่าเยอะมากๆก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบจอใหญ่น้ำหนักเบาถือนานๆครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือด้วยสเปคของตัว14 plus ไม่ใช่สเปครุ่น pro ครับเขาก็จะไม่ได้กินพลังงานมากกว่าตัว13 Pro Max ซึ่งเป็นรุ่น Pro ดังนั้นเนี่ยตัวนี้แบตก็จะน่าจะใช้งานได้นานกว่าตัวนี้นะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้ใช้เยอะเท่านะครับอันนี้คือกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ควรที่จะซื้อ14 Plus แต่ถ้าเป็นฝั่งของบางคนมองว่าเอ้ยในราคาที่ใกล้เคียงกัน13 Pro Max ณตอนนี้ถูกกว่า14 Plus ด้วยความที่เป็นเครื่องของปีที่แล้วด้วยนะครับจัดโปรจัดอะไรเงี้ยถามว่ามันมีดีกว่า14 plus ไหมมีดีกว่าหลายๆอย่างนะอย่างเช่นเรื่องกล้องมีกล้อง3กล้องที่แบบสามารถซูมได้เลนส์ซูมที่ตัวนั้นไม่มีมีไรด้าสแกนเนอร์ที่สามารถจับระยะวัดระยะได้ครับผมที่สำคัญตัวเครื่องเป็นแบบ stainless steel นะฮะดูสวยงามพรีเมียมกว่าหน้าจอด้วยหน้าจอหน้าจอแม้ว่าจะ 6.7 นี้เท่ากันแต่ว่าตัวนี้มาพร้อมโปรโมชั่น120 เฮิรตซ์ตัวนี้มา60 เฮิรตซ์นะฮะความลื่นไหลมันจะแตกต่างกันก็อยู่ที่ท่านเลือกก็คือที่คุณจะซื้อรุ่นโปรของปีที่แล้วหรือว่ารุ่นเริ่มต้นของปีนี้แต่เทคโนโลยีใหม่กว่าก็ถ้าส่วนตัวผมแนะนำจริงนะนี่ครับจบกว่าครับเพราะว่ามันอยู่ที่พฤติกรรมเราด้วยใช่ครับเพราะว่าเราเวลาถ่ายรูปพี่ก็ชอบถ่ายซูมด้วยใช่มันก็จะสะดวกกว่าถ่ายตัวนี้แต่บางคนถ้าเป็นผู้หญิงเขาอาจจะไม่ได้เล่นกล้องเยอะเท่าเราเขาชอบสีสันสีนี่ครับน้ำหนักอะไรเงี้ยน้ำหนักเงี้ยมันก็เลือกมาแบบนี้ได้นะครับมันก็จะมีหลายแบบนะฮะเนี่ยเป็นการยกตัวอย่างคร่าวๆให้ได้ฟังกันว่าถ้าจะซื้อรุ่นใหม่กับรุ่นเก่าหลักการเลือกจะเป็นประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวรายละเอียดของแต่ละเครื่องเราก็ทยอยทำอยู่เนาะครับก็ลองดูติดตามดูฮะใช่ไม่ว่า14รุ่นไหนเหมาะกับใครระหว่างตอนที่เรารีวิวเราก็มีบอกไว้ให้เหมือนกันแล้วก็เปรียบเทียบรุ่นเล็กๆแบบนี้แหละนะครับก็เดี๋ยวยังไงถ้าใครยังได้ข้อมูลไม่เพียงพอสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมก็ได้แล้วก็อีกอย่างนึงนะครับผมอยากแนะนำให้ไปดูข้อมูลเวลาถ้าเปรียบเทียบสเปคชีตในเว็บไซต์ของ Apple จะดีมากเลยเขามีเว็บไซต์ให้นะให้เข้าไปที่ apple.com/th/iphone/compare นะครับเราจะสามารถเลือกได้ทุกโมเดลเลยนะฮะจะเอารุ่นนี้คอมเพลกับรุ่นนี้เปรียบเทียบกันให้เห็นอย่างชัดเจนเข้าไปดูที่ตรงนั้นด้วยก็ได้นะครับผมจะได้เป็นข้อมูลเนาะอ่ะสำหรับวันนี้เราก็สรุปแล้วถ้าเป็นรุ่นที่เป็นปุ่มโฮมมีอยู่2รุ่นที่เราแนะนำคือ SE รุ่นที่3และ iPhone 8 Plus 8 Plus นี่ถือว่าเป็นมือ2นะครับที่แบบยังได้จอใหญ่อยู่แต่ถ้าเป็นรุ่นที่เป็น Face ID ขึ้นไปก็แนะนำ12 ซีรีส์ขึ้นมาด้วยเหตุผลที่ว่ารองรับ 5G อันนี้คือสำคัญรองรับ MagSafe อันนี้เป็นกิมมิคที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็เพิ่มคุณสมบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้ร่วมกับ Wallet MagSafe แท่นชาร์จไร้สาย MagSafeแล้วก็พวกอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับผมแล้วมันเป็นบอดี้ใหม่ด้วยนะฮะก็รองรับ iOS 16และใหม่กว่าในอนาคตด้วยนะครับที่แนะนำนะฮะอยากไปใหม่สุดง่ายๆครับของ Apple นี่เลยครับ14 series นี่เลยนะครับรองลงมาเป็นรุ่นท็อปของปีที่แล้วนะครับก็คือ iPhone 13 series นะฮะ13 Pro 13 Pro Max 13ธรรมดาก็สามารถเลือกซื้อได้ตามความเหมาะสมนะครับผมนี้เป็นข้อมูลโดยรวมสำหรับรอบนี้เนาะที่เรานำมาบอกกันว่า iPhone รุ่นไหนที่ยังน่าซื้ออยู่ดูเอาไว้ครับเวลาไปซื้อเครื่องมือ1หรือว่ามือ2เนี่ยเราจะได้ไม่โดนหลอกนะครับเพราะว่า iPhone ดีไซน์คล้ายคลึงกันนะครับ iPhone 7 iPhone 6ตัดทิ้งไปเลยนะครับณตอนนี้อ่ะถ้าใครยังมีคำถามอื่นเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเดี๋ยวเรามาตอบคำถามเหล่านั้นให้ครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าผมต้องไปขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ